พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่บทอ่านจากพระวรสารนบุญจรบทที่20ข้อที่19ถึงข้อที่31ค่ำวันนั้นเป็นวันต้นสัปดาห์ประตูห้องที่บรรดาศิษย์กำลังชุมนุมกันปิดอยู่เพราะกลัวชาวยิวพระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาประทับยืนอยู่ตรงกลางตรัสกับเขาทั้งหลายว่าสันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดตรัสดังนี้แล้วพระองค์ทรงให้บรรดาศิษย์ดูที่พระหัตถ์และด้านข้างพระวรกายเมื่อเขาเหล่านั้นเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าก็มีความยินดีพระองค์ตรัสกับเขาอีกว่าสันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดพระบิดาทรงส่งเรามาฉันใดเราก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้นตรัสดังนี้แล้วพระองค์ทรงเป่าลมเหนือเขาทั้งหลายตรัสว่าจงรับพระจิตเจ้าเถิดท่านทั้งหลายอภัยบาปของผู้ใดบาปของผู้นั้นก็ได้รับการอภัยท่านทั้งหลายไม่อภัยบาปของผู้ใดบาปของผู้นั้นก็ไม่ได้รับการอภัยด้วยโทมัสซึ่งเรียกกันว่าฝาแฝดเป็นคนหนึ่งในบรรดาอัครสาวก12คนไม่ได้อยู่กับอัครสาวกคนอื่นๆเมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมาศิษย์คนอื่นบอกเขาว่าพวกเราเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วแต่เขาตอบว่าถ้าข้าพเจ้าไม่ได้เห็นรอยตะปูที่พระหัตถ์และไม่ได้เอานิ้วแยงเข้าไปที่รอยตะปูและไม่ได้เอามือคลำที่ด้านข้างพระวรกายข้าพเจ้าจะไม่เชื่อเป็นอันขาด8วันต่อมาบรรดาศิษย์อยู่ด้วยกันในบ้านนั้นอีกโทมัสก็อยู่กับเขาด้วยพระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาประทับยืนอยู่ตรงกลางทั้งที่ประตูปิดอยู่ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าสันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดแล้วตรัสกับโทมัสว่าจงเอานิ้วมาที่นี่และดูมือของเราเถิดจงเอามือมาที่นี่คลำที่สีข้างของเราอย่าสงสัยอีกต่อไปแต่จงเชื่อเถิดโทมัสทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าและพระเจ้าของข้าพเจ้าพระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่าท่านเชื่อเพราะได้เห็นเราผู้ที่เชื่อแม้ไม่ได้เห็นก็เป็นสุขพระเยซูเจ้ายังทรงกระทำเครื่องหมายอัศจรรย์อื่นอีกหลายประการให้บรรดาศิษย์เห็นแต่ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้เรื่องราวเหล่านี้ถูกบันทึกไว้เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระเจ้าและเมื่อมีความเชื่อนี้แล้วท่านทั้งหลายก็จะมีชีวิตเดชะพระนามของพระองค์